สวัสดีค่ะสาววันนี้พิมพ์ก็มานำเสนอคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะในที่เป็นคลิปต่อเนื่องของสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะมีสามีฝรั่งหรือว่าแต่งงานกับต่างชาติตามภาษาคลิปที่แล้วเราก็จะพูดถึงในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมเรื่องการเลี้ยงดูแล้วก็สินสอดทองหมั้นสาวๆที่ยังไม่ติดตามก็ลองไปติดตามกันดูนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดต่อเนื่องกันในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนะคะที่สาวๆหลายๆคนที่คิดจะแต่งงานกันกับต่างชาติตามภาษาสมควรที่จะรู้ข้อมูลกันนะคะอันแรกที่เราจะพูดถึงก็คือในเรื่องของหลายๆคนอาจจะคิดว่าฝรั่งหรือว่าต่างชาตินั้นค่อนข้างที่จะมีเงินหรือว่ารวยเพราะเราเห็นจากการที่เขาไปเที่ยวบ้านเราแล้วเขาจับจ่ายใช้สอยคือมีเงินอยากซื้อนั่นซื้อนี่หรือว่าเราไปเดทกับเขาเนี่ยเราเห็นหุ้ยคนนี้อยากได้เราอยากได้นี้เขาก็ซื้อให้นะเขาเหมือนเขาจะมีตังมีเงินมีทองจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเขาอาจจะมีเงินแล้วก็พอเราคิดแบบนั้นแล้วเราเวลาเราก็อยากที่จะใช้ชีวิตกับเขาว่าโอเคเราจะใช้ชีวิตกับคนเนี้ยเราต้องสุขสบายมีกินมีใช้มีเงินส่งเสียครอบครัวของเราจะอยากบอกว่านะคะสาวๆที่มีความคิดแบบนี้ก็อยากจะให้ข้อมูลว่าหลายๆคนนะคะฝรั่งส่วนมากนะคะเขาไม่ได้แบบรวยหรือว่ามีเงินมีทองมากมายกันขนาดนั้นการที่เราเห็นว่าเขาไปเที่ยวบ้านเราแล้วเขามีเงินจับจ่ายใช้สอยซื้อนั่นซื้อนี่ได้เพราะมันอยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ดูเหมือนว่าเขาไปบ้านเราแล้วมีเงินมากขึ้นเพราะอย่างที่อเมริกานะคะอย่าง1ดอลก็แลกได้36บาทบ้านเราอะไรเนี้ยค่ะก็เลยทำให้เขาดูมีเงินมากขึ้นแต่ในชีวิตจริงแล้วหลายๆคนก็ทำงานหนักกันมากนะคะโดยเฉพาะในต่างแดนก็คือเพราะว่าไม่ว่าจะค่าครองชีพเสียภาษีนู่นนี่นั่นก็คือค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันอันนี้ก็อยากบอกสาวๆไว้ว่าสิ่งที่คุณคิดตอนที่คุณเห็นที่ไทยกับชีวิตจริงในต่างแดนนั้นมันไม่เหมือนกันแล้วเวลาที่คุณย้ายตัวเองมาอยู่ต่างประเทศแล้ววิมานที่คุณวาดไว้นะคะแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณจะทำยังไงคุณพร้อมที่จะออกไปทำงานคุณพร้อมที่จะยอมรับความจริงได้หรือไม่ว่าสามีหรือว่าคนที่คุณเลือกนั้นเขาไม่ได้รวยอย่างที่คุณคิดหากคุณไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคุณจะทำยังไงภาษาหรือว่าวัฒนธรรมหรือว่าการปรับตัวต่างๆสภาพแวดล้อมคุณปรับตัวได้ไหมหากวันหนึ่งที่คุณจะต้องออกไปทำมาหากินนอกบ้านเพื่อที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวแล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูทางไทยครอบครัวที่ไทยคุณพร้อมที่จะทำแบบนั้นหรือไม่อันนี้ก็ฝากสาวๆไว้นะคะให้เป็นข้อคิดว่าคุณจะมาอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ใช่คุณได้วีซ่าคุณก็หรือว่าในระหว่างที่รอวีซ่านี่ก็คือว่าอยู่รอวีซ่าอะไรต่างๆวิชาชีพต่างๆที่สมควรที่จะเรียนรู้มาไม่ว่าจะนวดทำเล็บหรือว่าเสริมสวยต่างๆที่มันที่เราจะมีความรู้พอที่ในกรณีที่เรามาต่างประเทศแล้วเราไม่สามารถหางานหรือว่ามีจังหวะที่เราสามารถที่จะควักความรู้ที่เรามีอยู่ไปหางานหาเงินได้เนี้ยก็ฝากสาวๆไว้นะคะว่าใครมีเวลาก็ไปเรียนรู้ติดตัวกันมาไว้นะคะเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตชีวิตเราจะเป็นยังไงเวลาที่คุณย้ายมาอยู่ต่างชาติต่างประเทศแล้วชีวิตคุณจะไปทางไหนหากคุณไม่มีใครพึ่งพาคุณจะไปพึ่งพาใครหากคุณไม่พึ่งพาตัวเองก็ฝากสาวๆไว้นะคะว่าให้เตรียมตัวกันมานะคะข้อที่2ก็คือเรามาพูดถึงเรื่องกฎหมายนะคะกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นถามว่าสำคัญไหมที่คุณจะเป็นที่จะต้องรู้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนนั้นก็คือโอเคอย่างกรณีที่คุณจะแต่งงานกับหนุ่มอเมริกันเนี่ยคือในระหว่างที่รอโปรเซสของวีซ่ากว่าคุณจะได้วีซ่าก็ใช้เวลาสักพักในระหว่างนั้นคุณก็สมควรที่จะเข้าไปในกลุ่มเพจหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเสิร์ชใน Google เสิร์ชเข้าไปนะคะหาข้อมูลแล้วก็เพราะว่าแต่ละประเทศนั้นเขาจะมีกลุ่มคนไทยที่เข้ามารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆในเรื่องกฎหมายหรือว่าต่างๆคุณก็สามารถที่จะเข้าไปจอยเพื่อจะเรียนรู้กฎหมายว่าอะไรที่คุณควรรู้อย่างกฎหมายการหย่ากฎหมายการทำร้ายร่างกายหรืออะไรต่างๆนี่คุณจำเป็นที่ต้องรู้เพราะคุณไม่มีทางที่จะรู้ว่าวันหนึ่งหากคุณย้ายมาต่างประเทศแล้วคุณจำเป็นที่ต้องรู้พวกนี้ไหมคุณจำเป็นที่ต้องใช้ไหมมันถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ปลายจมูกมากนะคะเพราะหลายๆคนพอย้ายมาแล้วทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่คิดก็คือจะต้องได้จบลงที่การหย่าร้างต่างๆอะไรเงี้ยก็คือหากคุณมีความรู้อะไรได้บางอย่างมันก็จะช่วยคุณให้รอดหลุดพ้นไปได้อย่างกรณีของ
กฎหมายการทำร้ายร่างกายนี่อย่างต่างประเทศคุณจะเอาเรื่องของคุณทะเลาะกับสามีแล้วข่วนตบหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยเลือดซิปเนี่ยคุณจะไปนอนคุกนะคะนี่คือคุณจำเป็นที่ต้องรู้กฎหมายเบื้องต้นกฎหมายอะไรต่างๆไว้ก็ฝากสาวๆไว้นะคะเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะเรื่องที่3ที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือในเรื่องของ American Share นะคะอย่างฝากอันนี้ฝากสำหรับสาวๆหลายๆคนที่กำลังคิดจะไปเดทหนุ่มต่างชาติอาจจะคิดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันจะไปเดทกับหนุ่มคนนี้ฉันจะขนเพื่อนฝูงของฉันไปกินมันให้หมดแล้วก็ไปให้เขาเปย์ให้จ่ายให้อันนี้ก็คืออยากจะบอกไว้ว่าในต่างประเทศนะคะการกินอาหารหรือว่ากินอะไรกันเนี้ยก็คือต่างใครต่างจ่ายนะคะเขาไม่ได้มาจ่ายด้วยกันเพราะว่าคือในกรณีที่คุณแค่เป็นคู่เดทหรือไม่ได้เป็นสามีภรรยากันหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็ควรจะมีน้ำจิตน้ำใจจ่ายส่วนของคุณเขาก็จ่ายส่วนของเขาจะได้ดูไม่น่าเกลียดมากนะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะว่าการแชร์เรื่องนี้ไม่ได้ใช่สิ่งที่ผิดปกติอย่างใดนะคะจะมองว่าผู้ชายตนีขี้เหนียวไม่ได้นะคะมันเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วก็เรียนรู้ไว้ด้วยนะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะเรามาดูคลิปต่อไปกันนะคะขอบคุณค่ะ